ความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นประชาชนประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ในร่มคงไว้นายทั้งมวลด้วยเพลงร้องด้วยครับเพลงร้องด้วยราษฎรที่ไทยนิราสงบแต่ถ้าเราไม่ขาดเด็กก็อยากจะไปให้ไทยทุกทีสลับเลือกทุกอย่างในชาติเพราะรู้ประเทศจะไปก็เว้นไม่ใช่จะอยู่นะครับผู้ชันทองนะครับคนหนึ่งนักเรียนและเยาวชนที่พาชาติไทยเจริญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรกเขาขอขอบคุณท่านนายเพลิดเพลินเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนหรืองานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2562ในวันนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้แสดงความสามารถเป็นศักยภาพและความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้องเทศบาลเมืองล้อมแรกได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ฝึกฝนความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 4. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนในการนี้เทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาบริษัท5ล้านและประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็กที่เทศบาลก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายเพลินเถิดได้กล่าวให้รู้ว่าได้กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนหรืองานบำเหน็จแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2562ขอกราบเรียนเชิญครับได้มาเป็นประธานในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนหรืองานวันเด็กชาติประจำปี2562ในวันนี้ในวันนี้เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มที่เด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรกเพราะเด็กและเยาวชนเป็นพลังรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างการพัฒนาให้กับประเทศชาติในอนาคตการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสและให้พื้นที่ในการแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตามความสนใจและความต้องการคนหลักของการมีส่วนร่วมซึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆจะส่งผล
นำการคิดวิเคราะห์จนสามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุและผลอีกทั้งทำให้เด็กได้รู้ถึงภาระหน้าที่ของตนเองประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ยึดมั่นในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมตลอดจนเป็นจิตอาสาทำประโยชน์ให้สังคมได้อย่างภาคภูมิใจและเนื่องในโอกาสวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติผมจึงขอนำคำฝันที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562คือเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติในโอกาสนี้ผมขอให้ท่านผู้ปกครองเด็กๆและเยาวชนทุกคนได้รับความสุขความสนุกสนานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนหรืองานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562ณบัดนี้ครับครับพร้อมแล้วนะครับท่านนายกเสริมจะรับการตัดในวินเดี๋ยวก่อนนะครับน้องๆขอให้ห่างจากเสาเล็กเลยนะครับครับคนละ19ผู้ปกครองขอเชิญด้านหลังเลยครับนะครับงานนี้ขอผู้ปกครองออกก่อนนะครับให้เฉพาะเด็กนี่ก็เป็นวันที่เด็กๆได้มาร่วมสนุกสนานด้วยกันได้ลูกโป่งแล้วออกมาครับออกมาเสร็จแล้วทำยังไงก็ได้ให้ลูกโป่งแตกแล้วก็ดูด้วยนะครับในลูกโป่งจะมีสลากรางวัลของผู้โชคดีเท่านั้นดีไหมครับเป็นสลากจักรยานหนึ่งคันครับหมดแล้วขอน้องๆออกมาเลยครับออกมาเลยนะครับติดค้างอยู่บนกล่องหนึ่งลูกเดี๋ยวน้องๆระวังนะครับระวังกล่องมันจะหล่นเลยไม่เกลียดไม่ขามด้วยงานบ้านนะ
บุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา